เลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่ก็เลื่อนนี่ก็เลื่อนนี่ก็เลื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนและนี่คือคอหนังหาเรื่องคุยครับผมวันนี้มาคุยกันกับประเด็นที่ร้อนแรงมากๆเลยในเวลานี้นะครับสำหรับวงการภาพยนตร์กันโอ้โหต้องบอกว่าข่าวเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาจนถึงเช้านี้จะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้นะครับกับข่าวหนังฟอร์มใหญ่หลายๆเรื่องที่ต่างยอมพ่ายแพ้ให้กับไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกในเวลานี้เลยครับโอ้ยยกขบวนพาเหรดกันเลื่อนหลายเรื่องเลยนะโรคเลื่อนของแท้แหละครับข่าวนี้ถามก่อนนะครับว่าช็อกไหมช็อกนะสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างเสียใจเลยนะฮะเพราะว่าดูรายชื่อหนังแล้วเนี่ยในบ้านเรามันใกล้จะฉายแล้วอะอย่างบางเรื่องเนี่ยอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยเลื่อนไปอย่างเงี้ยรู้สึกโมโหไอ้ไวรัสโควิดอยู่เหมือนกันนะครับที่มาขัดขวางความสุขของเราหนังก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตของผมไปแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นข่าวพวกกีฬาโดนยกเลิกอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่คิดเหมือนกันนะฮะว่าจะลามมาวงการหนังได้นะเรียกได้ว่าส่งผลกระทบไปทุกวงการแล้วนะครับทุกจอมย่าแล้วล่ะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะแต่ก็ทำไงได้เนาะก็ต้องเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกับการทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆอะไรแบบนี้งดไว้ก่อนดีที่สุดแล้วล่ะครับก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคนดังติดไวรัสโควิดกันเยอะมากเลยนะครับไล่ตั้งแต่ทอมแฮงค์ดาราเบอร์ใหญ่ของฮอลลีวูดเดินทางไปถ่ายทำหนังที่ออสเตรเลียแล้วก็ติดกับเมียเลยใช่ไหมเท่าที่ติดตามข่าวนะลามมายังวงการฟุตบอลมิเกลอาร์เตต้าโค้ชทีมฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกยังติดอ่ะโอ้โหแล้วก็นักบอลหลายๆคนโอดอยเชลซีผมก็ยังติดนะฮะขนาดวัยรุ่นแบบแข็งแรงเนี่ยเข้าข่ายหลายคนเลยนะครับเพียบเลยตอนนี้ไวรัสโควิด-19 เนี่ยกำลังเข้าสู่จุดพีคในหลายประเทศในแถบยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับอเมริกาก็เริ่มเข้าไปแล้วนะแหมที่จีนเนี่ยคุมได้แต่ที่อื่นเนี่ยเขากำลังหนักเลยที่ไทยนี่ยังตัวเลขน้อยๆอยู่แต่ก็ใกล้แล้วล่ะบางคนยังเข้าโรงอยู่เลยอย่างผมเนี่ยยังเข้าไปดูหนังอยู่เลยนะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่เนี่ยที่ยุโรปเขาก็ตื่นตัวกันแล้วหนักสุดคงเป็นอิตาลีนะครับที่ปิดประเทศไปเรียบร้อยแล้วห้ามคนออกจากบ้านเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับปิดโรงหนังเลยนะบ้านเราวันนี้คุณแมทธิวก็ติดอีกโอ้โหก็ไม่แปลกละครับที่ทางค่ายหนังจัดจำหน่ายเนี่ยจะสั่งเลื่อนกันนะครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ต้องตัดสินใจฉายต่อเลยนะในเมื่อคนออกไปดูหนังกันไม่ได้คนระวังตัวกันมากขึ้นบางประเทศก็ปิดโรงหนังด้วยจะฉายต่อไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อหนังเจ๊งเหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่อยากเสี่ยงก็ต้องเลื่อนยาวๆล่ะครับรายได้เจ๊งสูญหายเนี่ยมันไม่คุ้มนะฮะฉายไปเนี่ยดูอย่าง Bloodshot เป็นตัวอย่างนะครับของวินดีเซลแม้ทุนจะไม่เยอะแต่ยังได้น้อยมากเลยอ่ะคือแบบน่าใจหายนะครับผู้ประกอบการเห็นก็โอ้โหหวั่นๆแล้วล่ะบางเรื่องนี่ใช้ทุนเป็นมหาศาลน่ะก็ดีเหมือนกันครับเป็นการดีต่อสุขภาพคอหนังทุกท่านนะครับอดใจรอกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสุขภาพสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวอยู่แล้วถ้าตายไปจะเอาชีวิตไหนไปดูหนังอีกกันเนาะทุกคนก็สู้ๆกันต่อไปรักษาสุขภาพด้วยดูถ้าเราจะไม่ได้เข้าโรงหนังกันอีก2เดือน3เดือนขึ้นเลยนะครับโปรแกรมหายหมดเลยปรับตัวครับปรับตัวอย่างผมเนี่ยอาจจะรีวิวซีรีส์อาจจะรีวิวหนังเก่าหรือทำบทความหนังขำๆไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเหงาก็เสิร์ชคอไปหนังเข้ามาคุยกันครับทีนี้มาสองหนังกันนิดนึงนะว่ามีหนังเรื่องไหนฟอร์มใหญ่บ้างที่เลื่อนนะหลายๆคนยังไม่รู้เลยนะจนถึงตอนนี้นะครับผมจะพูดให้ฟังครับ No Time to Die ครับพยักร้าย007ฝ่าเวลามรณะครับหนังสายลับเรื่องที่25ของเจมส์บอนด์เป็นภาคสั่งลาแดเนียลเคกในบทบาทของเจมส์บอนด์อีกด้วยนะครับเลื่อนจากเดิม9เมษาไปปลายปี26พฤศจิกายนโน่นเลยจ้าโหยนานมากนะครับรู้สึกว่าจะไปชนกับ The Cruise 2นะฮะแอนิเมชันภาคต่อด้วยโอ้ยอยากดูมากเลยครับว่าภาคสั่งลาของ Daniel Craig เนี่ยจะเป็นยังไงจะสะใจไหมเพราะว่าเป็นคำถามมาตลอดเลยว่าภาคหลังๆมันดราม่าเนี่ยภาคนี้จะแบบสั่งลาแล้วมันจะมันหรือเปล่านะขอแบบเป็นสายลับมันๆสักภาคเฮ้อหลังจากภาคแรก Casino Royale ก็ไม่ค่อยมันแล้วมีแต่ดราม่าเรื่องนี้เลยครับQuiet Place Part 2ดินแดนไร้เสียง2นี่น่าจะเป็นอะไรที่งึดที่สุดแล้วนะเพราะว่าจะเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์หน้าอยู่แล้วครับจะได้ไปเก่งในโรงกันแล้วแท้ๆนะครับไปเคี้ยวป๊อปคอร์นกันอย่างระมัดระวังไม่ให้ดังอะไรแบบนี้เพราะว่าหนังมันเงียบจัดกลัวคนข้างๆได้ยินเสียงเคี้ยวหนังเรื่องนี้นะครับทำการโปรโมทการตลาดไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ฉายอ่ะแถมยังไม่มีกำหนดฉายใหม่เลยนะ
ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าเลยนะครับดูท่าเนี่ยจะหาลงยากนะโปรแกรมเนี่ยจะได้ดูอยู่แล้วแท้ๆนะครับเป็นอะไรที่งึดมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยขอดูหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยเลื่อนเรื่องอื่นยังรู้สึกดีเลยนะนี่จะถ่ายอยู่แล้วเสียดายจังมู่หลานครับหนึ่งในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นสุดยิ่งใหญ่จากแอนิเมชันในตำนานของวอลต์ดิสนีย์นะเรียกว่าเป็นอมตะเลยซึ่งคอหนังเนี่ยจับตามองกันทั้งโลกอยู่แล้วนะครับจากเดิมเนี่ย26มีนานะครับใกล้แล้วเหมือนกันนะอีก2อาทิตย์เลื่อนฉายไปแบบไม่มีกำหนดเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีเห็นดิสนีย์บอกว่าสู้แน่นอนนะโรคโควิดไม่กลัวหรอกจะฉายต่อไปนะอะไรแบบนี้ข่าวไม่มีเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมดิสนีย์เนี่ยตารางฉายแน่นมากจะเลื่อนไปมุมไหนเนี่ยก็ยากนะเพราะว่าวางไว้แน่นทั้งปีอยู่แล้วแม้ตลาดใหญ่ที่หวังจะฟันกำไรอย่างจีนเนี่ยจะเป็นประเทศที่แบบว่าเป็นต้นตอของโควิดเลยนะแต่เขาก็ยังสู้อ่ะแต่พอแบบประเทศแถบยุโรปอเมริกาเนี่ยเริ่มหนักเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะก็ต้องยอมครับยอมถอยก่อนแหละไม่งั้นยับแน่ทุนสร้างสูงด้วยนะฮะอันนี้ต้องรอต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับมู่หลานแบบฉบับหลิวอี้เฟยหูยนางเอกยังสวยอดดูเลยนี่ทายเดานะผมว่าน่าจะไปปีหน้านะมู่หลานเนี่ยเอาแบบให้แบบสงบก่อนเลยนะฮะต่อมาครับเรื่องนี้โอ้โหอาพับมากครับ The New Mutant ครับ Mutant รุ่นใหม่โอ้ยเป็นหนังที่มีปัญหาเยอะมากๆเลยนะเลื่อนฉายหลายทีมีข่าวจะถ่ายซ่อมท้ายสุดไม่ได้ซ่อมแก้ก็ไม่ได้แก้อะไรแบบนี้หลายๆคนเข้าใจผิดว่ามันไปแก้แล้วแต่พุ่มกลับมาบอกว่ามันเป็นฉบับเดิมตั้งแต่แรกนะคิดว่ารอบนี้ได้ฉายแน่ๆแล้วนะครับจากกำหนดเดิม9เมษาล่าสุดเลื่อนอีกแล้วครับแล้วก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดครับโอ้ยเคสนี้เป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆเลยนะสำหรับดิวมิวแทนเนี่ยจะได้ฉายเนี่ยเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าวะเนี่ยแต่ถ้าให้เดานะผมว่าเลื่อนไปยังไงหนังเรื่องนี้ก็ทรงไม่น่าจะปังสักเท่าไหร่นะฮะดูจากในตัวอย่างหลายตัวแล้วก็ยังรู้สึกเฉยๆนะแต่ยังไงก็อยากดูอยู่ดีว่าเฮ้ยหนังฮีโร่ในแบบฉบับสยองขวัญเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันน่าสนใจตรงนี้นะและข่าวใหญ่ที่สุดนะครับที่แบบว่าโอ้โหทำเอาแบบใจหายเลยก็คือ Fast and Furious ภาค9ครับ Fast 9นั่นแหละเร็วแรงทะลุนรก9อันนี้เรียกได้ว่าหนักเลยครับคือแค่ประกาศเลื่อนเนี่ยก็รู้สึกเศร้าแล้วนะแต่ที่ตกใจหนักเลยคือพระเจ้ากล้วยทอดมันยอดมากเลื่อนเป็นปีครับจากเดิม21พฤษภาเนี่ยไปโน่นเลยครับ1เมษายนปีหน้าครับผม What the fuck ผมนี่ร้องเฮ้เลยนะไม่รู้ว่าUnited International Picture เนี่ยอ่านเกมไกลหรือว่าอ่านเกมขาดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยน่าจะไม่สงบเร็วๆนี้อะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยเลื่อนไปเป็นปีเลยหลบไปเลยอะไรแบบนี้หรือว่ามีปัญหาตัดต่อหรือว่ายังไม่เสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปปรับปรุงอะไรอีกหรือเปล่าก็ต้องตามข่าวกันต่อไปครับแบบนี้ Fast 10ที่หลายๆคนรอดูต่อจากนี้ว่าเขาจะทำต่อเนี่ยโหคงต้องรอกันอีกยาวครับเห็นว่าจะทำ2พาร์ทเนี่ยแม่กว่าเราจะรู้ว่าฮานจะกลับมายังไงเนี่ยโอ้โหปีหน้าอย่างเงี้ยรอกันหงำเหงือกเลยจนแบบผมว่ากระแสน่าจะซาไปพอสมควรนะแล้วก็ยังมีหนังอย่างปีเตอร์แรบบิทครับหนังภาคต่อของเจ้ากระต่ายสุดแสบครับเลื่อนจาก2เมษาเป็น22ตุลาคมอันนี้อาจจะเบาๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยเป็นหนังฟอร์มใหญ่อะไรนะแต่หลายๆคนก็ติดใจจากภาคแรกที่แบบ CG มันเนียนมากเลยผมก็ชอบนะปีเตอร์แรบบิทเนี่ยแล้วก็ยังมีหนังไทยด้วยนะครับเลื่อนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโควิดหรือเปล่าอย่าง Master Gamer นะครับหนังจะทางค่ายสหมงคลฟิล์มนะครับเป็นเรื่องราวของลูกชายที่ติดเกมอย่างหนักเข้าวงการ e-sport แล้วแม่ไม่อยากให้ทำอาชีพนี้อะไรเงี้ยจึงเข้าไปแข่งขันกับลูกเพื่อให้ลูกเลิกจากสามีนาเนี่ยเลื่อนแบบไม่กำหนดนะครับว่าวันไหนนะอาจจะไปปรับปรุงคุณภาพหนังด้วยนะขอ ROV ก็รอไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมีหนังของประเทศอื่นๆที่นอกจากฮอลลีวูดก็มีนะฮะอย่างโดราเอมอนเดอะมูฟวี่2020นะครับที่เป็นตอนไดโนเสาร์เรื่องใหม่ของโดราเอมอนนะครับก็เลื่อนจาก6มีนาที่ญี่ปุ่นนะไปแบบไม่มีกำหนดครับโดราเอมอนสแตนด์บายมีนี่ก็คงจะเลื่อนตามไปด้วยอย่างดิจิมอนมูฟวี่ในไทยเนี่ยจาก2เมษาก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดนะครับโอ้โหหลายๆคนคิดถึงดิจิมอนมากเลยอย่างประเทศจีนเนี่ยก็เลื่อนมานานแล้วตั้งแต่ไวรัสระบาดแรกๆเลยนะครับอย่างเจียงจื่อหยาเนี่ยแอนิเมชันภาคแยกจากนาจาไงถ้ายังจำกันได้มันมีภาคแยกออกมาก็แบบไม่มีกำหนดเลยโอ้โหนี่แบบยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เลื่อนนะมีฟอร์มเล็กก็มีนะครับแต่ผมไม่เอามาพูดแล้วกันมันจุกจิกอ่ะและที่ยังต้องลุ้นกันอีกนะครับเร็วๆนี้อีกเรื่องนึงก็คือหนังฟอร์มใหญ่อย่าง Black Widow ครับกำหนดฉาย29เมษายนนี้ที่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะเลื่อนไหมนะแต่ดูแล้วมีแววสูงมากแล้วล่ะครับสร้างก็ช้าแล้วนะหนังเดี่ยวของนาตาชา
ยังต้องมาลุ้นอะไรแบบนี้อีกนะครับก็เฝ้ารอดูข่าวกันต่อไปนะว่าจะได้เลื่อนไหมนะครับ29เมษายนก็อีกประมาณเดือนนิดๆนะครับตอนนั้นสถานการณ์เนี่ยจะหนักขึ้นหรือจะเบาลงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าให้ผมเดามันน่าจะหนักขึ้นแล้วนะเนี่ยนี่ยังไม่รวมไปถึงหนังที่มีโปรแกรมลงวันฉายไปแล้วนะแต่ถ่ายยังไม่เสร็จต้องชะงักกองถ่ายไปอีกโอ้โหอีกหลายเรื่องเลยนะครับคงจะเลื่อนไปอีกหลายเรื่องเลยล่ะโอ้โหเป็นไงบ้างผลกระทบโควิดมันหนักจริงๆถ้าใครรู้ว่ามีหนังเรื่องไหนเลื่อนอีกก็คอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้นะครับส่วนหนังไทยบ้านเราเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับโรงหนังจะปิดแบบประเทศอื่นๆไหมอันนี้ก็ต้องตามข่าวอีกนะครับแม้ว่าจะใส่แมสจะป้องกันไปเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าประเทศเราออกมาตรการขั้นเด็ดขาดมาแล้วเนี่ยโรงหนังก็ต้องปิดนะฮะหนังไทยที่กำหนดฉายเร็วๆนี้ก็ต้องเลื่อนกันไปด้วยนะครับคงต้องนอนดูซีรีส์กันยาวๆแล้วครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนโอเคครับโอ้โหก็ประมาณเนี้ยนะที่จับมาคุยกันนะครับมาคุยกันแบบไม่ขำนะฮะวันนี้คือแบบเครียดเลยนะเพราะว่าไม่มีหนังให้รีวิวแบบนี้กูจะไปทำอะไรดีวะเนี่ยเสียดายครับเสียดายไอ้โควิดไอ้บันไลขอด่าสักทีนึงไอ้เหี้ยนะฮะก่อนจะลาจากกันไป โอเคครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับไปนอนดูซีรีส์ดีกว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่ยังโดเนทมาให้เป็นกำลังใจนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับมีคุณสิทธิโชคนงยา7บาทครับคุณคอยรีฟิลาดาวแนนเลนะครับ8บาทคุณเฉลิมราชแซ่ลี10บาทครับผมขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องได้รายละเอียดมีใต้คลิปครับรักทุกคนที่สนับสนุนเข้ามาเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่กับคอหนังหาเรื่องคุยนะครับอาจจะมีเรื่องมาคุยกันอีกเยอะนะเพราะไม่มีหนังรีวิวนี่แหละไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย